หลังสื่อโซเชียลพากันโพสต์ภาพของน้องคากิฮิปโปโปเตมัสแคระวัย7เดือนที่มีศักดิ์เป็นหลานของหมูเด้งแห่งสวนสัตว์เขาเขียวทำให้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เด็กๆพากันรบเร้าให้ผู้ปกครองพาไปยังสวนสัตว์อุบลราชธานีเพื่อชมความน่ารักของน้องคากิผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีเล่าว่าน้องคากิลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศผู้เกิดอยู่ในสวนสัตว์อุบลราชธานีเป็นลูกตัวแรกของแม่พะโล้และพ่อมังคุดที่นำมาจากสวนสัตว์เขาเขียวปัจจุบันอายุ7เดือนโดยทางสวนสัตว์อุบลราชธานีได้เปิดให้นักท่องเที่ยวตั้งชื่อจนได้ชื่อว่าน้องคากิคากิมีศักดิ์เป็นหลานของหมูเด้งที่กำลังโด่งดังอยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวขณะนี้หลังจากที่หมูเด้งโด่งดังในกระแสโซเชียลคากิหลานชายก็ถูกจับตามองเสมือนเป็นดาวเด่นของสวนสัตว์อุบลราชธานีคากิมีความน่ารักไม่แพ้หมูเด้งทำให้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมน้องคากิเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงสามารถเข้ามาชมความน่ารักของน้องคากิได้ทุกวันโดยน้องคากิจะออกมาโชว์ความน่ารักเวลา 10:30 ถึง 11:30 และเวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:30 ทุกวันเพราะเวลาที่เหลือคากิจะไปแอบงีบหรือสามารถชมผ่าน Facebook สวนสัตว์อุบลราชธานีและเพจมังคุดแอนด์พะโล้ลุงบอยจระเข้ยักษ์ได้เช่นกันปกติเรามาเที่ยวสวนสัตว์อุบลบ่อยไหมก็ไม่บ่อยค่ะแค่ตอนที่ไปสวนไม่ใช่แค่ตอนที่ไปทัศนศึกษาค่ะมาแต่สวนสัตว์ค่ะตอนนั้นเรามีอะไรที่เราประทับใจบ้างจระเข้ค่ะลุงบอยจระเข้ยักษ์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็ฟลามิงโก้ค่ะแล้ววันนี้ตั้งใจที่จะมาดูคากิค่ะหนูช่วยชวนเพื่อนที่โรงเรียนมาดูหน่อยไม่ดังเหมือนเมื่อกี้เลยหนูชวนเพื่อนที่โรงเรียนมาดูแล้วนะเพื่อนมาดูคากิที่สวนสัตว์เยอะๆนะคะ